ัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music เมื่อพิษเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อวงการดนตรีคลาสสิกในสหรัฐอเมริกาวงออเคสตราจะเอาตัวรอดกันอย่างไรหาคำตอบได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกนัฐฐาควรขจรค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับบทเพลงที่เพิ่งจบไปอาจจะคุ้นหูสำหรับหลายๆท่านนะคะก็เป็นบทเพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวเช็กที่มีชื่อว่าแอนโทนินโดชาร์ปกับบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข9ท่อนที่2ที่มีชื่อเล่นเรียกว่า New World Symphony ค่ะท่อนที่2นี่อาจจะคุ้นเคยกันอยู่ดีเพราะว่ามีการนำเมโลดี้นี้เนี่ยไปใส่ทำนองเพิ่มเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่า Going Home ค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันกับแขกรับเชิญพิเศษนะคะต้องขอต้อนรับดร.คมสารดีหลกคุณานันท์สวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าพี่โหน่งนะคะเป็นความเคยชินพี่โหน่งอาจจะคุ้นๆนามสกุลกันดีหลกคุณานันท์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งจะมีน้องชายของพี่โหน่งพี่นุกนะคะก็มาคุยในรายการเกี่ยวกับคลาริเนตไปก็เป็นครอบครัวนักดนตรีเลยต้องถามพี่หนงว่าปัจจุบันนี้พี่หนงทำงานอะไรอยู่คะปัจจุบันผมดำรงตำแหน่งคณบดีอยู่ที่สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาครับแล้วก็เล่นฮอร์นเป็นสมาชิกวงสวัสดีวูดวิงควินเต็ตครับผมจริงๆมีแขกรับเชิญหลายท่านที่มาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานะคะแล้วก็มีพี่จิ๊บด้วยที่เป็นสมาชิกพี่จิ๊บแล้วก็พี่ติ๊กพี่จิ๊บฟลูทพี่ติ๊กบาสูนที่เป็นสมาชิกวงสวัสดีควินเต็ตก็เคยมาร่วมในรายการแล้วนี่จะครบวงอยู่แล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าที่วันนี้เชิญพี่โหน่งมาเนี่ยเพราะว่าพี่โหน่งเคยเรียกว่าเรียนจบการศึกษาเนี่ยจากที่สหรัฐอเมริกาเนาะก็เลยอยากจะเชิญพี่โหน่งมาพูดคุยในเรื่องของดนตรีคลาสสิกในอเมริกาเลยว่าจากการที่พี่โหน่งได้ไปอยู่ที่นั่นมาได้ใช้ชีวิตได้ศึกษาอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยดนตรีคลาสสิกของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงก็อยากจะขอให้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยในวันนี้นะคะขอเท้าความกลับไปก่อนว่าเพลงแรกที่พี่โหน่งเลือกมาเปิดเลยเนี่ยคือ Do Shark Symphony หมายเลข9อยากถามความคิดเห็นว่าพี่โหน่งมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรที่อยากจะพูดถึงเกี่ยวกับเพลงนี้ไหมคะวันนี้นะครับจริงๆเนี่ยสาเหตุที่เลือกบทเพลง New World Symphony มาเนี่ยนะฮะจริงๆไม่ได้อยากจะพูดถึงตัวเพลงมากนักว่ามีประวัติอะไรหรือยังไงบ้างแต่ว่าหลักๆคืออยากพูดถึงที่มาที่ไปของบทเพลงมากกว่าว่าใครเป็นคนขอให้ประพันธ์นะครับซึ่งผมเชื่อว่าแฟนๆรายการหลายคนถ้าเคยได้ฟังรายการแล้วเนี่ยอาจจะพอทราบประวัติบทเพลงมาแล้วนะครับว่าคำว่า New World Symphony เนี่ย New World ในที่นี้เนี่ยหมายถึงอเมริกาทวีปอเมริกาตอนเหนือในช่วงนั้นนะครับประมาณปี1892-1895เนี่ยเดอะโบชาร์กเนี่ยซึ่งเป็นนักประพันธ์ชาวเช็กที่มีชื่อเสียงมากในโลกนะครับในช่วงนั้นเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยได้เชิญเดอะโบชาร์กไปเป็นดีเรคเตอร์ของ National Conservatory Music ที่นิวยอร์กซิตี้นะครับโดยมีเป้าหมายหลักๆเลยคืออยากให้ The World Shark หาความเป็นอเมริกันมิวสิกให้ได้คืออยากสร้างไอเดนติตี้ของความเป็นอเมริกาขึ้นมาว่าดนตรีของอเมริกาเนี่ยคืออะไรคำว่าดนตรีนะครับไม่ใช่หมายถึงดนตรีคลาสสิกหรือดนตรีคลาสสิกที่มาจากยุโรปที่พ้นจากยุโรปเนี่ยของอเมริกาคืออะไรนะครับซึ่งก่อนนั้นเนี่ยหลายๆคนก็พยายามหาพยายามประพันธ์แต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่มีไอเดนติตี้ที่ชัดเจนก็เลยบอกว่า The World Shark เนี่ยจะหาให้ได้นะครับซึ่งท้ายสุดเนี่ย The World Shark ก็ได้ไปได้ทำนองพื้นเมืองจากของชาวอเมริกันอินเดียนมานะครับและนำมาประพันธ์บทเพลงนี้ซึ่งไม่ได้พรีเมียร์ในปี1893เนี่ยก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทุกคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วก่อนหน้านี้ดนตรีอเมริกันเนี่ยเป็นยังไงแล้วมันหายไปไหนจริงๆนะครับดนตรีเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันทุกที่นะฮะดนตรีจะมีดนตรีพื้นบ้านซึ่งดนตรีพื้นบ้านดนตรีพื้นเมืองเนี่ยในอเมริกาในสมัยก่อนที่จะมีการค้นหาทวีปใหม่จากยุโรป ทีนี้พอคนยุโรปมาตั้งถิ่นฐานนะครับก็จะมีคนจากอังกฤษบ้างจากสเปนบ้างโปรตุเกสบ้างนะฮะแต่ละชาติเนี่ยก็จะเริ่มเอาความเป็นของตัวเองมาผสมผสานที่นี่และอยากจะลบความเป็นพื้นเมืองของที่นี่ไปเพื่อลบไอเดนติตี้ของเขาและสร้างไอเดนติตี้ใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งหนึ่งในตัวอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยใน
ือเกิดขึ้นในเมืองในเมืองนิวอิงแลนด์นะครับมีการคิดค้นการร้องเพลงที่เรียกว่าปัจจุบันเราเรียกว่า Sacred Harp Singing นะครับ Sacred Harp Singing คำว่า Sacred Harp เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นชื่อหนังสือทำนองเพลงนะครับทูนบุ๊กซึ่งพิมพ์โดยเบนจามินแฟรงคลินไวท์นะฮะไม่ใช่เบนจามินแฟรงคลินนะครับแต่เบนจามินแฟรงคลินไวท์และเอลิชาเจคิงซึ่งในหนังสือเนี่ยมันมีจุดเด่นตรงที่ว่าเขามีระบบการอ่านโน้ตที่มีความเฉพาะเจาะจงที่เขาพัฒนาขึ้นมาเองเพื่อให้คนในสมัยนั้นเนี่ยสามารถเรียนการอ่านโน้ตได้ไวนะครับคำว่าเชฟโน้ตเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าถ้าผู้ฟังเนี่ยพอจะนึกภาพออกเนี่ยโน้ตปัจจุบันก็เป็นตัวกลมๆใช่ไหมครับแล้วก็มีหางหรือไม่มีหางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เชฟโน้ตในสมัยก่อนเนี่ยมีความแตกต่างนิดเดียวนะครับคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีหางเหมือนกันแต่ว่าหัวเนี่ยจะมีหัวทั้งหมด4แบบถ้าผมจำไม่ผิดซึ่ง4แบบเนี่ยจะแทนลำดับของโน้ตในแต่ละสเกลในแต่ละขั้นบันไดแล้วกันนะครับเพราะว่าสเกลเนี่ยมันคือคำว่าขั้นบันไดในแต่ละขั้นบันไดอย่างเช่นสมมุติเรายกตัวอย่างสเกล C major แล้วกันโดเรมีฟาซอลลาทีโดใช่ไหมฮะเชฟโน้ตเนี่ยนะครับเขาจะมีสัญลักษณ์ที่แทนตัวโดเป็นสัญลักษณ์หนึ่งแทนตัวเลเป็นสัญลักษณ์หนึ่งตัวมีเป็นสัญลักษณ์หนึ่งแทนที่เขาจะเรียกว่าโดเรมีนะครับเขาเรียกว่าฟาซอลลาซึ่งฟาซอลลาเนี่ยมันจะห่างกันอย่างละ1เสียงโดเมื่อกี้คือโดเรมีใช่ไหมฮะตำแหน่งต่อไปตำแหน่งที่4เนี่ยฟาซอลลานะครับโดเรมีฟาซอลลาฟาซอลลาอันเนี้ยนะฮะก็จะเป็นสัญลักษณ์เดียวกันแล้วก็จะเรียกว่าฟาซอลลาอีกรอบแปลว่าแทนที่เขาจะร้องโดเรมีฟาซอลลาใช่ไหมจะร้องฟาซอลลาฟาซอลลาเนื่องจากว่าความห่างของเสียงในแต่ละกรุ๊ปเนี่ยมันเหมือนกันต่อไปก็ตอนจบเนี่ยทีโดแทนจะร้องทีโดก็ร้องมีฟานะครับจริงๆผมไม่ควรจะมาเล่ารายละเอียดเยอะขนาดนี้แต่ว่าอยากเล่าให้เห็นภาพว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีระบบการอ่านโน้ตอีกรูปแบบนึงที่เขาพยายามคิดค้นเพื่อให้มันมีความง่ายขึ้นสำหรับคนที่อาจจะอ่านโน้ตไม่คล่องนะครับแต่สามารถมาร่วมร้องกันได้นะครับด้วยความรวดเร็วซึ่งไอ้ตัว Sacred Harp Singing เนี่ยนะฮะบทเพลงหลักๆก็จะเป็นเพลงพื้นบ้านนะครับอาจจะมีเพลงที่เกี่ยวกับศาสนาบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีเพลงเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะครับที่คนที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เรียนการ Sacred Harp Singing หรือว่า Singing School เนี่ยนะฮะได้ประพันธ์ขึ้นมานะครับขอย้อนเท้าความอีกนิดหนึ่งนะครับไอ้ตัว Singing School หรือ Sacred Harp Singing นะครับจริงๆเนี่ยเขาย้อนไปค้นดูนะฮะว่าจริงๆมันมาจากที่ไหนนะครับจริงๆเขาปรากฏว่าไปเจอว่ามันมาจากโบสถ์ในพวกถักชนบทในอังกฤษในช่วงต้นศตวรรษที่18นะครับก็เลยผมก็เลยไม่ประหลาดใจว่าทำไมดนตรีประเภทนี้ถึงเกิดที่นิวอิงแลนด์ที่อเมริกาเพราะว่ามันก็คือนิวอิงแลนด์ชื่อตรงตัวเนาะก็มันก็เอาความเป็นอังกฤษมาใช้ซึ่งการร้อง Sacred Harp Singing School เนี่ยนะครับยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยถามว่าหายไปไหมก็ไม่ได้หายไปแต่มันก็ยังอยู่แต่ว่าได้รับความนิยมลดลงนะครับซึ่งถ้าทุกท่านอยากฟังเนี่ยอาจจะลองไปเสิร์ชหา documentary ที่ชื่อว่า Awake My Soul นะครับหรือว่าอาจจะดูหนังเมื่อปี2003ชื่อว่า Cold Mountain นะครับซึ่งมีเพลงของ Sacred Harp พวกนี้ในเมื่อมันมีอะไรลักษณะนี้เนี่ยแล้วปัจจุบันมันยังมีอยู่ไหมคำตอบก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีแต่ว่ามันเริ่มลดเหลือน้อยมากเพราะว่าในช่วงประมาณปีต้นศตวรรษที่19อะครับจะมีนักดนตรีสมัครเล่นคนหนึ่งชื่อว่าโลเวลเมสันนะครับซึ่งนักดนตรีคนนี้เนี่ยนักดนตรีสมัครเล่นโลเวลเมสันเนี่ยตอนหลังเนี่ยเขาได้กลายเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางด้านวงการศึกษาดนตรีในอเมริกานะครับเพราะว่าเขาเป็นทั้งครูสอนดนตรีใน Public School นะครับ Public School คือโรงเรียนมัธยมโรงเรียนรัฐจริงๆเขาเหมือนอะไร controversial ถ้าคนชอบก็ชอบไปเลยคนไม่ชอบก็ไม่ชอบไปเลยลักษณะนั้นเขาเป็นคนโปรโมตดนตรีคลาสสิกในรูปแบบยุโรปตะวันตกเนี่ยเข้ามาในสังคมอเมริกานะครับให้ได้รับความนิยมมากขึ้นเขาชอบดนตรีของไฮเดนเขาชอบดนตรีของโมซาร์ทแล้วเขาพยายามจะไปประพันธ์เพลงบทเพลงร้องบทเพลงทูนบุ๊กอะไรทั้งหลายเนี่ยให้เป็นระบบนั้นและเขาคิดว่าระบบ Singing School เนี่ย Sacred Harp Singing School เนี่ยเป็นระบบที่เก่าเข้าใจยากและมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์มันไม่ scientific มันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับมันไม่สามารถอธิบายได้เขาก็เลยอยากทำให้มันจัดเป็นระบบมากขึ้นจริงๆถ้าถามว่าโลเวลเมสันเนี่ยทำคนเดียวทำได้ไหมก็ทำไม่ได้หรอกครับบังเอิญเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมี
ค่อนข้างที่ฉลาดนะครับก่อนอื่นเนี่ยเขาเป็นนายธนาคารมาก่อนเขาเป็นแบงก์เกอร์เขารู้ว่าต้องทำบิสเนสยังไงแล้วเขารู้ต้องพูดอะไรยังไงติดต่ออะไรยังไงกับใครบ้างเพื่อให้มันประสบความสำเร็จนะครับซึ่งการที่เขาไปเป็นครูดนตรีสอนโรงเรียนพับลิกสคูลแล้วเขาค่อยๆเริ่มโปรโมทวิธีการนี้เข้าไปให้ผู้เรียนได้เห็นภาพมากขึ้นเนี่ยแน่นอนไอ้ตัวซิงกิ้งสคูลที่มันเคยอยู่เนี่ยมันก็จะค่อยๆเริ่มหายไปและความคิดของผู้เรียนก็จะเปลี่ยนไปประกอบกับเนี่ยตัวเมสันเองและครอบครัวของเขาเองเนี่ยเป็นครอบครัวนักออกแบบพอตอนที่เขาไปเรียนได้ไปทัวร์ที่ยุโรปกลับมาแล้วไปเรียนรู้อะไรมากมายเนี่ยตอนหลังเขามาเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ในโบสถ์ในเมืองนิวยอร์กซิตี้นะครับในหลายๆโบสถ์เขาได้ไล่นักดนตรีออเคสตราออกไปแล้วก็เอานักดนตรีออร์แกนเข้ามาแทนแล้วก็เริ่มประพันธ์เพลงร้องที่ใช้ออร์แกนมากขึ้นแล้วก็ใช้ระบบโนเทชันปัจจุบันหรือการเขียนโน้ตปัจจุบันที่เรารู้จักเนี่ยเข้ามาใช้แทนซิงกิ้งสคูลทำให้ตัวซิงกิ้งสคูลหายไปจากการเล่าสั้นๆมาเมื่อกี้นะครับจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของดนตรีเนี่ยมันมาจากเรื่องของความที่จะทำให้มีความเป็นมาตรฐานคือถ้าเรานึกถึงในไทยในสมัยรัชกาลที่5ที่อยากให้เรามีความเป็นตะวันตกนะครับอเมริกาที่นั่นก็เหมือนกันก็อยากให้มีความเป็นยุโรปอย่างน้อยยุโรปในนี้หมายถึงยุโรปในแง่ของดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมเขาคิดว่าดนตรีโมซาร์ทดนตรีของโมซาร์ทดนตรีไฮเดนดนตรีแฮนเดลหรือของใครก็ตามเนี่ยเป็นดนตรีที่มีความสูงส่งมีความเป็นวิทยาศาสตร์มีความเป็นไอที่อธิบายได้แต่ว่าดนตรีพื้นบ้านอย่างซิงกิ้งสคูลเนี่ยมันหาความอธิบายหรืออาจจะอธิบายในรูปแบบที่เขาเรียนรู้มาไม่ได้ก็ได้ทำให้คิดว่าคุณค่ามันไม่เท่ากันพอเมสันนะครับเขาพยายามจะเอาความเป็นยุโรปเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะและอยากให้เรียนรู้ระบบแบบนั้นการประพันธ์เพลงแบบนั้นแน่นอนความเป็นอเมริกันก็ค่อยๆเริ่มหายไปนะครับก็จะย้อนกลับมาที่ว่าทำไมคนอเมริกาหรือคนถึงเอาเดอะโวชาร์กมาหาความเป็นอเมริกันซึ่งเดอะโวชาร์กไม่ใช่เป็นชาวอเมริกันเดอะโวชาร์กเป็นชาวเช็กเดอะโวชาร์กเนี่ยมีชื่อเสียงในฐานะเป็นคนที่นำเอาความเป็นดนตรีพื้นบ้านเนี่ยมาผสมผสานกับดนตรีในรูปแบบการประพันธ์ดนตรีของยุโรปตะวันตกได้และมีความไพเราะและประสบความสำเร็จก็เลยอยากให้เดอะโวชาร์กเนี่ยนะครับมาหาซึ่งในช่วงในสมัยที่เดอะโวชาร์กเป็นดีเรคเตอร์เนี่ยนะครับเขาก็ได้เขียนถึงบทความหลายๆบทความนะครับในหลายๆบทความที่เกี่ยวกับเรื่องดนตรีอเมริกันเนี่ยเดอะโวชาร์กบอกว่าอยากให้คนอเมริกันเนี่ยนำดนตรีพื้นบ้านของชนเผ่าอินเดียนแดงนะครับหรือคนเนทีฟอเมริกันเนี่ยมาใช้เป็นส่วนผสมในการประพันธ์นะครับซึ่งแน่นอนท่อนสองที่ได้ฟังตอนต้นไปนะครับก็เป็นทำนองมาจากทำนองอินเดียนแดงนะครับแล้วโวชาร์กเอาอันนั้นมาเป็นตัวอย่างและได้ประพันธ์ขึ้นมาเป็นแบบชอบส่วนตัวมากเลยเพราะว่าเคยเล่นอิงลิชออนที่เป็นเมโลดี้หลักแล้วก็แบบโอ้ชอบมากจริงๆเพลงนี้เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าจริงๆคุณพ่อเคยฟังมุกเล่นอิงลิชออนบ่อยๆใช่ไหมคุณพ่อก็เลยชอบด้วยแล้วก็คุณพ่อชอบเสียงชอบดนตรีของโดโวชาร์กเลยค่ะจริงๆเขาไม่ได้แค่ชอบเพลงนี้เขาชอบทุกเพลงเลยซิมโฟนีของโดโวชาร์กเนี่ยแปลกใจเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดครับชอบเพลงของคอปแลนด์ด้วยจริงๆส่วนตัวมองว่าเพลงของโดโวชาร์กที่เข้าถึงง่ายครับเพราะว่ามันมีความเป็นโฟกค่อนข้างมีความเป็นพื้นบ้านค่อนข้างสูงถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันมีความพื้นบ้านเยอะมากทั้งในไม่ว่าจะเป็นเบอร์ไหนก็ตามซึ่งความพื้นบ้านจริงอาจจะดูได้ง่ายๆคือทำนองที่ฟังง่ายนะฮะแล้วก็อาจจะมีตัวเพนตาโทนิกที่ตับง่ายและติดทีนี้เนี่ยบทเพลงเนี่ยผมได้เล่าไปตอนต้นใช่ไหมครับว่าบทเพลงเนี่ยประพันธ์ขึ้นในปี1893ในปีเดียวกันเนี่ยนะครับมีนักประพันธ์อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักประพันธ์ชาวอเมริกันเนี่ยได้แต่งบทเพลงที่อาจจะไม่มีชื่อเสียงเท่าบทประพันธ์อื่นๆนะครับของเขาเองนะครับแต่ว่าก็ถือมีชื่อเสียงนะครับซึ่งก็คือบทเพลง The Liberty Bell ของจอห์นฟิลิปซูซาจอห์นฟิลิปซูซานะครับเป็นนักประพันธ์ชาวอเมริกันที่เรียกว่า The American March King คือแต่งบทเพลงทั้งบทเพลงมาร์ชเยอะมากนะครับสำหรับวงแบนด์เขาเรียกว่าวง Military Band นะครับเพื่อใช้ในอะไรอีเวนต์ต่างๆซึ่งในปีเดียวกันเนี่ยซูซาเนี่ยก็ได้แต่ง The Liberty Bell ขึ้นมาคำถามผมก็เลยตอนที่ผมนั่งหาเรื่องนี้หรือผมได้เรียนเรื่องนี้ก็คือว่าเอ้าแล้วทำไมเมื่อซูซ่าเขาแต่ง The Liberty Bell ขึ้นมามันไม่ใช่อเมริกันเหรอเดี๋ยวจะลองเปิดให้ทุกท่านฟังดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาลองคุยกันต่อว่าทุกท่านมีความเห็นว่ายังไงบ้างนะครับเชิญฟัง The Liberty Bell ครับผมฟังกันค่ะบทเพลง The Liberty Bell เนาะไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างมีความเป็นอเมริกันไหมเนาะโอเคนะครับสำหรับผมนะครับ The Liberty Bell เนี่ยความเป็นอเมริกันเรื่องเดียวคือชื่อของมัน
จริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเพลง The Liberty Bell ตัวเนี้ยมันมีความเป็นยุโรปมากเลยมันมีความเป็นดนตรีคลาสสิกยุโรปตะวันตกเพียงแต่ว่ามันแต่งในรูปแบบลักษณะของเพลงมาร์ชซึ่งทำนองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีทำนองของความเป็นพื้นบ้านเท่าไหร่มันเป็นดนตรีคลาสสิกนะเมเจอร์สเกลใช้เมโลดี้ลักษณะเมโลดี้ค่อนข้างแบบปกตินะฮะเหมือนดนตรีอาจจะเหมือนดนตรีของโมซาร์ทเหมือนดนตรีไฮเดนเป็นต้นนะครับผมหลังจากฟัง Liberty Bell หาข้อมูลเกี่ยวกับ Liberty Bell แล้วนะครับก็เลยแบบว่าเอ๊ะในเมื่อมันก็ไม่ได้เป็นอเมริกันขนาดนั้นนอกจากชื่อและมีนักประพันธ์ชาวอเมริกันท่านไหนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ได้ประพันธ์เพลงในยุคนั้นช่วงนั้นอีกบ้างนะฮะก็เลยไปเจอว่า Charles Ives นะครับซึ่งเกิดในปี1874เสียชีวิตในปี1954นะฮะได้ประพันธ์เพลงที่ชื่อว่า Variations on America สำหรับออร์แกนนะครับประพันธ์ขึ้นในปี1892ก่อน The World Chart 1ปีก่อน The World Symphony 1ปีนะครับผมซึ่งทำนองอเมริกาเนี่ยนะครับมาจากทำนองเพลงที่ชื่อว่า My Country Tis of Thee นะครับถึงแม้จะไม่เปิดให้ฟังเนี่ยทุกท่านก็จะรู้จักในเพลงนี้บทเพลงนี้ในเพลงที่ชื่อว่า God Save the Queen ซึ่งเป็นเพลงชาติของเกาะอังกฤษนะครับผมเพียงแต่ว่าทำนองเดียวกันเป๊ะเลยแต่คนละชื่อนะครับแล้วก็My Country Tis of Thee เนี่ยนะครับก็มีเนื้อร้องของตนเองเหมือนกันนะครับก็คือจริงๆอันนี้ก็คือมันคือเพลงชาติอเมริกันสมัยก่อนที่จะมีเพลงชาติของอเมริกาในปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวผมจะขอลองให้ทุกท่านลองฟังดูเพลงนี้ยาวประมาณ7นาทีนะครับแต่ว่าอาจจะลองเปิดเป็นช่วงๆดูแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองฟังดูว่าเหมือนเดิมมีความเป็นอเมริกันอยู่ไหมรู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่เลดี้กาก้าก็เคยได้รับแรงบันดาลใจจากบาร์ในมิวสิกวิดีโอเพลง Bad Romance เพลงฮิตแห่งปี2009ของนักร้องชื่อดังระดับโลกเลดี้กาก้ามีการเปิดตัว Introduction อันเป็นที่น่าจดจำด้วยบทเพลง Fugue in B Minor The Well-Tempered Clavier Book 1จากนักประพันธ์ชาวเยอรมันโยฮันเซบาสเตียนบาร์นอกจากนี้ในตัวเพลงเองก็มีการใช้ลูกเล่นและทำนองบางส่วนจากฟิวของบาร์กเช่นกันจนมีนักดนตรีหลายท่านนำบทเพลง Bad Romance ไปเรียบเรียงใหม่ให้เป็นสไตล์แบบดนตรีบาโรกชาวไอฟส์นะครับจะเห็นได้ว่า Variation ในหลายๆ Variation เนี่ยได้เริ่มมีการใช้เทคนิคการประพันธ์เพลงสมัยใหม่มากขึ้นเพื่อสร้างความแปลกใหม่นะครับจริงๆเราอาจจะมองได้เฉยๆก็ได้ว่าจริงๆ Ives เนี่ยอยากจะลอง experiment กับทำนองของเพลงอเมริกาเนี่ยนะครับว่าสามารถทำอย่างไรได้บ้างเขาไม่ได้อาจจะพยายามหาความเป็นอเมริกันแต่เขาอาจจะพยายามจะสร้างตัวเองให้เป็นอเมริกันคอมโพเซอร์ที่มีชื่อเสียงขึ้นมาได้นะครับซึ่งจริงๆถามผมว่าตอบโจทย์ของความเป็นอเมริกันที่ชาวอเมริกันในช่วงนั้นยังพยายามหาอยู่ไหมก็ยังไม่ตอบโจทย์เท่า The Bolshack New World Symphony นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็เลยมองว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีลักษณะ experimentation การทดลองคล้ายๆกันจนกระทั่งมาถึงคอปแลนด์นะครับซึ่งได้มีสไตล์ของคนเองของตนเองขึ้นมาแล้วก็ได้รับการยอมรับทางสไตล์ในการลักษณะการประพันธ์เพลงนะฮะในจากทางฝั่งยุโรปด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเข้าใจว่าอาจารย์ดร.ยศเนี่ยได้มาพูดถึงบทเพลงคอปแลนด์ไปแล้วหรือว่านักประพันธ์อีกท่านนึงเนี่ยที่ผมคิดว่าสามารถสร้างความเป็นอเมริกันขึ้นมาได้เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ชัดเจนเท่าคอปแลนด์นะครับคือจอร์จเกิร์ชวินนะครับตัวอย่างที่ชัดก็คือ Rhapsody in Blues ที่หลายๆท่านอาจจะรู้จักกันจากแฟนตาเซียมั้ยของดิสนีย์ฮะที่มี Rhapsody in Blues ใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่ง Rhapsody in Blues นะฮะเป็นการผสมผสานกันระหว่างดนตรีคลาสสิกแล้วก็ดนตรีแจ๊สนะครับซึ่งดนตรีแจ๊สจริงๆเนี่ยก็ถือกำเนิดขึ้นมาจากในแถบนิวออร์ลีนส์นะครับซึ่งอยู่ทางใต้ของอเมริกานะครับซึ่งจริงๆส่วนตัวผมมองว่าอันเนี้ยก็คืออเมริกันนะครับเพราะว่ามันถือกำเนิดจากที่นั่นแล้วก็เกิดชื่อนำมาผสมผสานดนตรีคลาสสิกให้มีความ globalization มากขึ้นก็ได้อาจจะมองแง่นั้นก็ได้คือมีความเป็นดนตรีคลาสสิกในทางยุโรปตะวันตกมากขึ้นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรแบบดนตรีคลาสสิกเหมือนที่คนทั่วโลกเขาฟังกันอะไรอย่างนี้ที่เขาแต่งกันประมาณนั้นมาใช่ครับต้องเหมือนดนตรีคลาสสิกที่คนทั่วโลกเขาแต่งกันแล้วฟังกันแล้วก็ชอบกันพูดอย่างนี้ก็ได้เราก็ต้องไม่ลืมว่านะฮะในช่วงต้นศตวรรษที่20เนี่ยทางยุโรปเองเนี่ยก็ได้มีการเริ่มทดลองดนตรีประพันธ์ดนตรีสมัยใหม่แล้วซึ่งพอมาถึงตอนนี้เนี่ยก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วดนตรีคลาสสิกจริงๆเนี่ยเรา define นะครับเราตีความดนตรีคลาสสิกจริงๆเนี่ยอะไรคือดนตรีคลาสสิกนะครับซึ่งจากหนังสือของดนตรีตะวันตกเขียนโดย Professor Richard Turaskin นะครับซึ่ง Richard Turaskin นะครับตีความว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยคือดนตรี
ที่มีการบันทึกโน้ตในรูปแบบตะวันตกก็คือบันทึกโน้ต5เส้นและเล่นตามแบบนั้นถ้าเราตีความอย่างนี้เนี่ยก็แปลว่าอย่างเช่นบทประพันธ์ซิมโฟนีนะครับซึ่งต้องเล่นโดยนักดนตรีหลายๆคนและมีคอนดักเตอร์หนึ่งคนเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องคลาสสิกแต่ว่าบทประพันธ์อาจจะเป็นบทประพันธ์ประเภทของที่มีการผสมผสานกันระหว่างเปียโนไวโอลินนักร้องกีตาร์หรือเปอร์คัสชันแต่ทุกคนต้องอ่านโน้ตแล้วก็เล่นพร้อมกันเนี่ยอันนั้นคือดนตรีคลาสสิกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะดนตรีเหมือนดนตรีแจ๊สที่อาจจะมีลีดชีตนะฮะหรือโน้ตแผ่นเดียวแล้วทุกคนก็อินพรอไวส์จากคอร์ดที่ได้ขึ้นมาเนี่ยอันนั้นก็จะไม่นับว่าเป็นดนตรีคลาสสิกละเพราะว่าทุกคนไม่ได้เล่นจากแนวของตัวเองแต่ว่าเล่นจากลีดชีตเดียวแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ถ้าเราใช้ definition เนี้ยนะครับกับดนตรีกับคำว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยแปลว่าดนตรีที่มันเป็นดนตรีที่ใช้ดนตรีการทดลองพวก experimental music อย่างของเชิร์นแบกหรือของเวเบิร์นหรือของบูเลสหรือของใครก็ตามที่เป็นนักดนตรีสมัยในยุคปัจจุบันนะฮะก็จะตีว่าเป็นดนตรีคลาสสิกได้เพราะมันเป็นดนตรีที่มีการบันทึกลงในโน้ตและคนเล่นเนี่ยก็เล่นจากโน้ตที่ถูกบันทึกแอบคิดว่าเราอย่างนี้ไอ้พวกเพลงสมัยใหม่ที่แบบว่าไม่ได้เป็นบรรทัด5เส้นอย่างนี้ก็นับป่ะเพลงสมัยใหม่ที่ไม่ได้เป็นบรรทัด5เส้นเนี่ยมันถามว่านับไหมคือจริงๆที่ใช้ว่าบรรทัด5เส้นน่ะคือให้เข้าใจง่ายครับแต่ถามว่าถ้าเป็นเพลงอื่นที่ไม่ใช่บรรทัด5เส้นเนี่ยใช่ไหมส่วนตัวมองว่าใช่นะเพราะว่าท้ายสุดผู้เล่นต้องเล่นจากโน้ตที่ถูกบันทึกมาให้จากผู้ประพันธ์ค่ะคือมันเหมือนเราต้องอ่านออกเสียงให้คนฟังนะครับแต่ว่าเราไม่ได้แบบimprovise มันขึ้นมาหรือเราไม่ได้แอคขึ้นมามันก็จะเป็นลักษณะมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแทนทีนี้นะครับเมื่อกี้ผมได้พูดถึงดนตรีซิมโฟนีหรือออร์เคสตราไปใช่ไหมครับซึ่งสำหรับหลายๆคนเนี่ยจะเห็นภาพว่าเวลาเราดูทีวีดูรายการทีวีหรือดูงานใหญ่ต่างๆแล้วเราเห็นวงออร์เคสตรามาเล่นประกอบเนี่ยเราคิดว่าวงออร์เคสตราเนี่ยคือดนตรีคลาสสิกอาจจะเป็นเพราะว่าวงออร์เคสตราเนี่ย1มีเครื่องดนตรีตะวันตกที่เป็นดนตรีคลาสสิกเยอะมาก2อาจจะมีการอ่านโน้ตด้วยนะครับแล้วก็เพราะนั้นทุกคนจะคิดว่าเพลงที่วงออร์เคสตราเล่นมาอาจจะเป็นเพลงคลาสสิกการตีความลักษณะเนี้ยถามว่าเป็นการตีความที่ผิดไหมก็ไม่หรอกครับแต่ว่าเข้าใจถูก 100% มั้ยก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่มันอาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่ติดตามมากกว่าที่ผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยเวลาเราฟังเพลงคลาสสิกก็นึกถึงเพลงของบีเธอเฟนปั๊ม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 แต่อาจจะนึกถึงเพลงแบบเดอร์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 แล้วคนจะบอกว่านี่คือดนตรีคลาสสิกมาฟังดนตรีคลาสสิกสินะเราจริงๆเราจะเห็นค่อนข้างน้อยมากว่าเวลาฟังดนตรีคลาสสิกไปดูคอนเสิร์ตเป็นออริจินอลมั้ยหมายถึงว่าที่เป็นเครื่องอื่นๆอาจจะแค่1ชิ้น2ชิ้นที่ไม่ใช่แบบเป็นวงออร์เคสตราใหญ่ๆใช่ครับใช่อาจจะเป็นแบบลักษณะวงเล็กๆอะไรเงี้ยครับซึ่งเราจะเห็นได้ค่อนข้างน้อยแต่ว่าเหมือนว่าสมมติถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยอาจจะมีการเชิญชวนไปดูการแสดงออร์เคสตราของที่นู่นที่นี่ที่นั่นมากกว่าเช่นล่ะจะบอกว่ามีวงที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศมาก็จะไปดูแต่ถ้าเป็นลักษณะวงเล็กเนี่ยถ้าไม่ใช่ผู้ฟังที่ชื่นชอบดนตรีคลาสสิกจริงๆหรือมีความเข้าใจดนตรีคลาสสิกในระดับหนึ่งว่าดนตรีอย่างสตริงควอเตตหรือว่าวงเล็กๆเนี่ยวงเหล่านั้นเนี่ยเล่นเพลงที่มีความน่าสนใจอย่างไรหรือว่ามีชื่อเสียงอย่างไรเนี่ยก็อาจจะไม่ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพลักษณ์ของคำว่าออร์เคสตรากับดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันจึงค่อนข้างสูงพอมันเป็นลักษณะนี้แล้วเนี่ยปุ๊บนะฮะทำให้เวลาการเรียนการสอนดนตรีเองก็ตามหรือผู้เรียนดนตรีเนี่ยอย่างผมเองเล่นฮอนเนี่ยนะครับหรือว่ามุกเล่นโอโบเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเวลาเราเรียนดนตรีเนี่ยเราเรียนดนตรีในระดับมหาวิทยาลัยหรือสูงขึ้นเนี่ยเรามีเป้าหมายแรกๆเลยคือว่าเล่นดนตรีเพื่อจะเป็นนักดนตรีในวงออร์เคสตรานะครับเพราะนั่นคือภาพลักษณ์ที่เราเห็นมาแล้วเราถูกเข้าใจมาว่านั่นคืออาชีพของนักดนตรีคลาสสิกนะครับที่ว่าเราสามารถจะทำอะไรได้บ้างซึ่งถามว่ามันเป็นอาชีพได้จริงๆไหมใช่เป็นอาชีพได้จริงๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยเป็นอาชีพที่รายได้ค่อนข้างดีด้วยถ้าได้อยู่ในวงดนตรีที่มีชื่อเสียงแต่ว่าถ้าทุกคนสังเกตถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยฮะถ้าท่านผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยได้ลองตามข่าวดูนะครับจะเริ่มเห็นได้ว่าจะเริ่มมีข่าวของเริ่มการที่แบบวงออร์เคสตราเริ่มไม่มีเงินนะครับอาจจะเริ่มมีการล้มละลายมีการตัดเงินเดือนมีการสไตรค์ของนักดนตรีคอนเสิร์ตลดอะไรมากขึ้นนะครับซึ่งก็ได้มีการประท้วงกันไปค่อนข้างเยอะอย่างปีที่แล้วเนี่ยชิคาโกซิมโฟนีออร์เคสตราซึ่งทุกคนไม่คิดว่าจะประท้วงก็ประท้วงกันนะครับหรือว่าบัลติมอร์ซิมโฟนีออร์เคสตราที่จริงๆถือว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างใหญ่มากในอเมริกาเพราะว่าการประท้วงเนี่ยได้มีการประท้วงและมีการตกลงเรียบร้อยกันแล้วนะครับว่าจะทำอีกแบบนึงแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงแมเนจเมนต์ก็ทำอีกแบบนึงก็ทำให้มีเรื่องมีราวสาเหตุของการประท้วงเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปคือว่าในช่วงสมัยกลางศตวรรษที่20นะครับ
ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะวงออร์เคสตราในอเมริกาก็มีนะครับแต่ลักษณะเหมือนเป็นเรจิโนออร์เคสตราคือไม่ได้เป็นงานที่มีเงินเดือนที่ดีมากนะครับก็คือสามารถมีเงินเดือนอยู่ได้แต่ก็อาจจะต้องทำอาชีพอื่นด้วยนะครับเพื่อให้อยู่รอดคุ้นๆไหมครับคล้ายๆปัจจุบันในหลายๆที่ในหลายๆประเทศนะครับซึ่งพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยครับ Ford Foundation เนี่ยซึ่งเป็นองค์กรใหญ่มากในอเมริกานะครับเริ่มเห็นว่าเอ้ยดนตรีคลาสสิกดนตรีออร์เคสตราเนี่ยก็เริ่มมีคนทำมากขึ้นแล้วนะแล้วเขาก็อยากให้คนเนี่ยมีอาชีพที่ดีขึ้นอยากเล่นดนตรีให้มีคุณภาพได้จริงๆมีเวลาซ้อมมีเวลาอยู่กับมันได้มากขึ้นไม่ต้องมาทำงานอื่นด้วยนะครับ Ford Foundation เนี่ยก็เลยได้ตั้งกองทุนขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการศึกษานะครับว่าจะทำอย่างไรเพื่อสนับสนุนเขาทำสิ่งที่เรียกว่า match funding นะครับ match funding คือแปลว่า Ford Foundation จะให้เงิน1ก้อนแต่ว่าวงออร์เคสตราที่จะได้รับเงิน1ก้อนเนี่ยต้องไปหา funding มาเติมให้ได้เท่ากันก่อนถึงจะได้รับเงินก้อนนั้นไปแต่ว่าสมมติว่าวง1วงได้รับเงิน1ล้านดอลลาร์นะครับแปลว่าวงนั้นเนี่ยต้องไปหาทาง raise fund หรืออะไรก็ได้ให้ได้1ล้านดอลลาร์เท่ากันแล้วพอได้ปุ๊บก็จะได้ตัว match funding ไปซึ่งตัว funding ที่ได้รับเนี่ยนะฮะก็จะเป็นลักษณะของเงิน endowment คือเงินเก็บสะสมนะครับเพื่อไปสร้างกำไรและนำค่อยๆนำออกมาใช้นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนวงออร์เคสตรามากขึ้นนะครับแน่นอนเมื่อในหลายๆวงไม่ได้รับเงินสนับสนุนก้อนนี้นะครับก็อัพเงินเดือนของนักดนตรีนะครับหลายๆวงเนี่ยอัพไปเกิน 100% นะครับซึ่งหลายๆวงในช่วงนั้นเนี่ยตัวอย่างเช่นอาจจะมีวงชิคาโกซิมโฟนีวงนิวยอร์กฟิลฮาร์มอนิกนะครับหรือวงดังๆในยุคปัจจุบันเนี่ยคือวงที่ได้อัพเงินเดือนขึ้นมาตอนนั้นนะครับการที่ได้เงินเดือนเยอะขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าสามารถดึงดูดนักดนตรีที่เก่งๆขึ้นมาได้พอดึงดูดนักเก่งๆมาได้วงก็จะมีคุณภาพมากขึ้นก็สามารถมีชื่อเสียงมากขึ้นหาเงินได้มากขึ้นวงก็จะมีชีวิตอยู่รอดนะครับแล้ววงอื่นๆล่ะที่ทำไม่ได้ก็จะค่อยๆคุณภาพก็จะค่อยๆตกลงหรือก็จะเป็นวงลักษณะที่อาจจะมีคนมาแล้วไปหรืออาจจะเป็นลักษณะวงอื่นๆที่ยังทำเหมือนในยุคก่อนคือก็ต้องเล่นดนตรีไปด้วยทำงานอื่นไปด้วยนะครับเคสที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็มีเยอะซึ่งก็มีวงหลายๆวงนะครับก็ได้มีการล้มละลายไปจริงๆนะครับเนื่องจากว่าให้เงินเดือนเยอะเกินและไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ไหวเนื่องจากว่าดีมานด์ไม่พอกับซัพพลายหาเงินมาเลี้ยงตัวเองไม่ได้ก็ต้องล้มละลายไปก็มีลักษณะนั้นพอเงินเดือนมันเยอะขึ้นใช่ไหมฮะค่าของชีพเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นรวมถึงแบบมีการเพิ่มเงินเดือนให้ในแต่ละปีแน่นอนตัวเลขของเงินค่าใช้จ่ายอะไรมันก็สูงขึ้นด้วยนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเริ่มมีการประท้วงกันในปีที่แล้วที่ทางแมเนจเมนต์เนี่ยอยากพยายามจะตัดเงินหรือพยายามจะทำอะไรหลายอย่างเพราะแมเนจเมนต์เนี่ยเหมือนเขามาคำนวณความคุ้มทุนแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ตัดเงินเนี่ยวงอาจจะอยู่ไม่รอดภายในเวลา10หรือ15ปีจริงๆเนี่ยผมมีข้อมูลสตัดดี้อยู่1 อันนะครับเป็นสตัดดี้ที่พูดถึง Ford Foundation เนี่ยแหละครับในสตัดดี้เนี่ยฮะเขามีตารางเขาบอกว่าวงออร์เคสตราในแต่ละขอโทษในแต่ละประเทศนะครับได้อินคัมมาจากอะไรบ้างนะครับซึ่งในอเมริกาเนี่ยเขาสำรวจเมื่อปี2011ถึง2012เนี่ยเงินอินคัมหลักๆเนี่ยมาจากการหารายได้ตัวเองเป็น 13.7% มี Public เนี่ยรัฐหรือ State เนี่ยช่วย 4.6% แล้วก็ Private Donation 46.7%ซึ่ง private donation กับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากแปลว่าวงออร์เคสตราในอเมริกาเนี่ย based on private donation ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งถ้า donation ลดลงแต่ว่าแนวโน้มที่จะหาที่จะอยู่ได้ก็ลดลงทันทีนะครับแตกต่างกับในปารีสนะครับในปารีสเนี่ย income หลักๆของเขาเนี่ยมาจาก public subsidy นะครับคือรัฐเนี่ยสนับสนุนนะครับ earn income เนี่ยแค่ 28% เอง public subsidy เนี่ย 72% นะครับหรือในฟินแลนด์เนี่ย public subsidy 87% นะครับ earn income 12% 2ที่เนี้ยไม่มี private donation เลยแปลว่าเนี่ยรัฐเขาสนับสนุนนะครับหรือออสเตรเลียก็ตามก็มีรัฐสนับสนุนที่คล้ายๆกับที่อเมริกาหน่อยคืออังกฤษฮะอังกฤษเนี่ยเออร์นินคัมต้องหารายได้เอง 48% แต่อย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลเขายังช่วย 34% นะครับแล้วมี private donation 18% การเลี้ยงดูตัวเองเนี่ยยังพออยู่ได้นะฮะจริงๆเนี่ยในอังกฤษเนี่ยผมถือว่าเป็นประเทศที่ประเทศชั้นนำเลยในการหารายได้เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดนะครับทั้งในแง่ของวงดนตรีคลาสสิกก็ตามหรือองค์กรทางด้านดนตรีในรูปแบบอื่นนะครับถ้าสนใจเนี่ยลองไปหาดูนะครับอังกฤษเป็นแนวหน้าทางด้านนี้นะครับเขามีรูปแบบการโปรโมทประพันธ์การโปรโมทหลากหลายพวกนี้เกี่ยวกับการศึกษาไหมเกี่ยวมากเพราะว่านักดนตรีในยุคปัจจุบันควรจะเรียนรู้ลักษณะประมาณนี้เพื่อจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ดนตรีที่เราชอบเนี่ยยังอยู่ต่อไปได้เราจะสังเกตได้ว่าจากสถานการณ์โควิดเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นได้เลยว่าโควิดมีโควิดปุ๊บคนมารวมกันไม่ได้มาดูคอนเสิร์ตไม่ได้แปลว่าในหลายๆที่ก็ไม่งดไม่มีคอนเสิร์ตถ้านักดนตรีที่รายได้ได้มาจากขึ้นอยู่กับการจำนวนของการเล่นดนตรีเนี่ยเพื่อให้มีเงินอยู่ได้เนี่ยพอมันงดกิจกรรมนี้ปุ๊บเนี่ย
แปลว่าเงินรายได้จะหายไปทันทีเราก็ต้องมามองว่าทักษะปัจจุบันที่เราควรจะต้องมีเนี่ยควรจะต้องมีอะไรบ้างเพื่อให้มันสามารถปรับตัวได้ตามยุคสมัยการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งในอเมริกันเองก็ตามในอเมริกันก็ตามยุโรปก็ตามเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจริงๆทั้งผมเองตอนที่ผมไปเรียนมาหรือแม้กระทั่งมุกเองที่เรียนมาผมก็เชื่อว่าเรายังพยายามจะเรียนด้านทักษะของเราเองเนี่ยพัฒนาทักษะของเราให้เต็มที่ให้สูงสุดด้านดนตรีเนี่ยให้สูงที่สุดโดยมีเป้าหมายว่าอาจจะไปเล่นวงออร์เคสตราได้นะฮะหรืออาจจะสอนคนอื่นให้มีทักษะที่ดีขึ้นได้แต่คำถามของผมเนี่ยในฐานะที่เป็นคนทำการศึกษาในยุคปัจจุบันเนี่ยผมก็จะถามว่าทักษะนั้นน่ะมันจะเป็นก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นขนาดไหนมันควรจะมีทักษะอย่างอื่นอีกไหมที่จะช่วยให้นักดนตรีเนี่ยอยู่ได้จริงๆในยุคปัจจุบันและอยู่ได้อย่างเหมาะสมซึ่งคำถามเนี้ยในอเมริกาเนี่ยก็มีการถามลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะมีการตื่นตัวค่อนข้างเยอะแต่ผมก็จะบอกว่าอเมริกาก็เป็นประเทศที่ตื่นตัวเรื่องนี้ค่อนข้างช้าเนื่องจากว่าความมีชื่อเสียงวงออร์เคสตราเนี่ยในยุคในปัจจุบันของทางที่นู่นเนี่ยมันยังค่อนข้างสูงคนก็เลยมองว่ามันอาจจะไม่ยังเป็นต้องปรับก็ได้ยังไงฉันจะเรียนเพื่อให้ไปเล่นวงชิคาโกซิมโฟนีให้ได้หรือไปเล่นนิวยอร์กฟิลฮาร์โมนิกให้ได้ก่อนถ้าไม่ได้ใครว่านะครับซึ่งมันก็จะมีการเทรนลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าผมพูดเยอะไปละผมถามงี้ดีกว่ามุกมีคำถามอะไรจะถามผมไหมครับ ไม่เดี๋ยวต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าวันนี้อาจจะสงสัยว่าทำไมมุกแบบพูดน้อยเพราะว่าตอนนี้ด้วยสถานการณ์โควิดก็คือเราก็ต้องสัมภาษณ์กันผ่านสกายแล้วก็อัดเสียงแทนไม่สามารถไปอัดที่สถานีได้ทำให้มันเกิดการดีเลย์เวลาพูดคุยกันเพราะฉะนั้นตัดปัญหาด้วยการแบบว่างดรีแอคชั่นงดคำถามขัดอะไรประมาณนี้ส่วนตัวมุกที่สงสัยเลยก็คืออย่างของที่ไทยอะค่ะพี่โหน่งมองในฐานะที่แบบเป็นคนทำด้านการศึกษาเลยเนี่ยมองว่าแล้ววงการดนตรีคลาสสิกในไทยตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ในอนาคตมันจะพัฒนาไปอีกได้ไกลแค่ไหนเราต้องทำยังไงเพื่อที่จะให้มันดีขึ้นไปอีกอะคะไม่รู้สินะคือผมว่าเรามีช่วงหนึ่งเราพยายามจะพัฒนาให้ไทยให้เทียบเท่ากับนานาชาติเนาะอันนี้ต้องรัดในฐานที่เข้าใจว่านักดนตรีที่นี่คือนักดนตรีคลาสสิกและวงการดนตรีคลาสสิกนะครับเราไม่นับถึงที่อื่นเราพยายามจะพัฒนาให้ถึงนานาชาติเนื่องจากว่าอาจารย์หลายๆท่านนะครับแล้วก็รวมถึงผมเองด้วยและหลายคนเองด้วยเนี่ยก็ไปได้เรียนจากต่างประเทศมาหรือได้รับประสบการณ์การเล่นวงต่างประเทศมาหรือแม้แต่ในไทยก็เป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงแล้วก็เราก็ชอบดนตรีเราชอบดนตรีออร์เคสตราเราชอบดนตรีคลาสสิกเราโตกับมันมาเราก็อยากให้มันอยู่ต่อไปแล้วก็อยากให้คนรุ่นต่อไปที่ชอบอะไรคล้ายๆกับเราเนี่ยสามารถอยู่กับมันไปได้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ที่นี้ถามคำถามผมก็คือว่าแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยขนาดไหนผมตอบว่าจริงๆดนตรีคลาสสิกมันเป็นดนตรีอีกประเภทนึงที่ถ้าคุณชอบฟังมันก็เป็นดนตรีทางเลือกที่สามารถเลือกมาได้แต่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับชีวิตขนาดนั้นไหมถ้าต้องพูดว่าถ้าคุณสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้แล้วไม่ต้องกังวลกับการหาเงินหารายได้มันก็สามารถอยู่ได้เป็นตัวเลือกได้แต่ถ้าเป็นสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะต้องปากกัดตีนถีบอยู่เขาอาจจะชอบอาจจะฟังบ้างแต่เขาอาจจะไม่มีโอกาสได้มาฟังจริงๆก็ได้พอมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาจริงๆแล้วเนี่ยก็เลยไม่รู้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเข้าถึงมันได้ยังไงเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ซ่อนอยู่เยอะมากเหมือนคุณต้องอ่านหนังสือครับคุณอ่านหนังสือคุณต้องเข้าใจว่าอ๋อเขาพูดนี้อธิบายอย่างนี้มาถึงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่มีหนังสือให้อ่านมันต้องฟังแล้วมันต้องตีความมันก็เลยทำให้เกิดความยากและทำให้เกิดขั้นบันไดของความเข้าใจขึ้นว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วคิดว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะนักดนตรีคลาสสิกในยุค ปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีทักษะสามารถสื่อสารในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารให้กับผู้ฟังได้ซึ่งทักษะการสื่อสารเนี่ยคอมมิวนิเคชันเนี่ยส่วนมากถ้าคิดถึงนักดนตรีคลาสสิกนะนักดนตรีคลาสสิกเนี่ยมักจะคิดผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนมักจะคิดทางเดียวคือคิดว่าอยากจะเล่นอะไรและอยากจะเล่นให้คนฟังแต่อาจจะคิดไม่ถึงว่าคนฟังอยากจะฟังอะไรแล้วก็หรือว่าจะจัดอะไรให้มันเหมาะสมบ้างเพื่อให้คนฟังเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่อยากจะนำเสนอนะครับซึ่งทักษะการสื่อสารเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าสมมติผมจะไปเล่นดนตรีที่โรงพยาบาลผมก็คงไม่ไปเล่นบทเพลงที่มันเศร้าโศกหม่นหมองหรือบทเพลงที่มันเข้าใจยากคนอาจจะฟังอะไรที่มันเข้าใจสบายฟังสบายๆหรือผมจะไปเล่นดนตรีที่ขอการแสดงของเกอเต้เป็นต้นหรือที่สถาบันดนตรีกัลยาณิพนธ์เป็นต้นเนี่ยผมก็จะเลือกดนตรีรูปแบบเพราะว่ากลุ่มผู้ฟังเนี่ยก็คืออีกแบบนึงพูดง่ายๆเลยทักษะการค้าเนี่ยทักษะการค้าขายที่เราต้องรู้ว่าผู้ฟังต้องการอะไรเนี่ยมันต้องมีเราอาจจะลองสังเกตดูได้ก็ว่าถ้าทุกคน
ดู YouTube บ่อยๆหรือดู Facebook บ่อยๆแล้วฟังเพลงคลาสสิกบ่อยๆเนี่ย Two Sets Violin เนี่ยอาจจะโผล่ขึ้นมาบ่อยเนี่ยลักษณะอย่างนั้นน่ะก็เป็นลักษณะของการโปรโมทดนตรีคลาสสิกมากขึ้นนะครับว่าทำให้เราเข้าถึงดนตรีคลาสสิกได้ยังไงบ้างครับซึ่งผมว่าคนลักษณะเนี้ยจำเป็นแล้วก็ผมคิดว่าต้องมีคนกลุ่มที่จะต้องไม่อยากใช้คำว่าเสียสละนะใช้คำว่านี่ดีกว่าใช้คำว่าต้องมีประเภทคนในวงการดนตรีครับที่เราควรจะต้องคิดถึงมากขึ้นอย่างเช่นเราควรจะต้องสนับสนุนคนสร้างความเข้าใจหรือการฟังดนตรีมากขึ้นไหมเพื่อจะได้ทราบว่าสิ่งที่เราทำสิ่งดนตรีคลาสสิกที่ต้องการจะสื่อเนี่ยมันคืออะไรนะครับถ้าอยากให้มันมีชีวิตอยู่รอดมันคืออะไรความสำคัญคืออะไรน่าจะมีกลุ่มที่เป็นแบบซุปเปอร์สตาร์ที่เป็นไอดอลให้ทุกคนรู้ว่าอ๋อเนี่ยดนตรีคลาสสิกเนี่ยนึกถึงเครื่องนี้คือคนนี้คือดนตรีคลาสสิกแล้วก็อาจจะเป็นกระบอกเสียงให้อีกทางหนึ่งว่าดนตรีคลาสสิกมีความสำคัญอย่างไรบ้างทักษะเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่พอละเล่นดนตรีอย่างเดียวไม่พอแล้วแต่มันต้องมีทักษะรอบๆเหมือนเล่นเกมครับคุณจะเก็บเลเวลทางด้านไหนคุณจะเก่งดนตรีคุณก็ต้องเก่งดนตรีได้แต่มันจะเป็นแท่งโดดๆไม่ได้เพราะถ้าคุณแท่งโดดๆอย่างเดียวคุณอยู่ไม่ได้ถ้าคุณคุยกับคนไม่เป็นเจรจากับคนไม่เป็นหรือสมมติทักษะดนตรีคุณอาจจะไม่สูงมากแต่คุณมีสกิลทางด้านการบริหารจัดการคุณอาจจะช่วย manage คนเหล่านี้ได้หรือค้าขายดนตรีคลาสสิกออกมาได้มากขึ้นให้คนรู้จักมากขึ้นหรือจะเป็นลักษณะยกตัวอย่างมุกก็ได้ที่เป็นคนที่พูดก็ได้นะฮะจัดรายการวิทยุก็ได้ใช่ไหมครับเล่นดนตรีก็ดีเนี่ยผมว่าคนอย่างเงี้ยทักษะอย่างเงี้ยจำเป็นแล้วแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ที่จะสามารถช่วยเหลือกันทำให้ดนตรีคลาสสิกเข้าไปสู่ในวงการดนตรีไทยได้มากขึ้นง่ายแต่ชอบคำตอบดีมากมันก็ตอบคำถามครอบคลุมดีว่าเออเราต้องเดี๋ยวนี้มันมีอย่างเดียวไม่ได้เนาะมันต้องบอกว่าทำได้ทุกอย่างต้องทำได้หลายอย่างเพื่อที่จะตามโลกให้ทันด้วยว่างั้นก็จริงๆขอแทรกนิดหนึ่งได้ไหมคือต้องทำได้หลายอย่างใช่แต่ว่าทำได้หลายอย่างเนี่ยเรามักจะโดนหาว่าเป็นเป็ดก็เลยทำให้มองว่าพอมันเป็นเป็ดปุ๊บแปลว่าคุณไม่เก่งสักอย่างเดียวซึ่งจริงๆผมมองว่าไม่ถูกนะคำว่าทำได้หลายๆอย่างเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องทำได้ทุกอย่างแต่ผมว่าต้องทำได้มากกว่า1อย่างและต้องดีด้วยคุณอาจจะทำได้สัก3อย่างก็ได้เป็น3อย่างที่ดีที่เหลือจะเป็นอาจจะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำได้10เป็นเป็ดทำได้10อย่างแล้วทำ10อย่างไม่ดีเลยผมอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะผมว่าคุณต้องเลือกแบบผมว่าคนที่เรียนเนี่ยต้องรู้ว่าจะเลือกว่าตัวเองจะเรียนสกิลอะจะเพิ่มอะไรทักษะอะไรที่จะช่วยทั้งตัวเองได้ด้วยให้อยู่ได้แล้วก็จะช่วยในภาพรวมของทั้งวงการได้ด้วยให้อยู่ได้วงการดนตรีคลาสสิกในไทยมันเล็กอะครับผมว่าถ้าทุกคนไม่ช่วยกันก็ไม่รู้จะยังไงละมันต้องช่วยกันแค่นั้นเองรู้หน้าที่ของตัวเองว่าจะทำใครจะช่วยอะไรยังไงได้บ้างก็โหวันนี้ต้องขอบคุณพี่หนูมากๆเลยที่เนี่ยนอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกในอเมริกาแล้วก็ภาพรวมของดนตรีคลาสสิกตอนนี้ในอเมริกาแล้วก็ยังมีข้อคิดดีๆมาฝากทั้งผู้ฟังแล้วก็เผื่อมีนักดนตรีท่านไหนที่ได้ฟังตอนนี้ด้วยนะคะต้องขอบคุณมากๆยินดีครับค่ะก็เดี๋ยวขออีกหนึ่งบทเพลงส่งท้ายในวันนี้เป็นบทเพลงอะไรดีให้กับท่านผู้ฟังคะในเมื่อเราอยู่ในธีมของอเมริกานะครับจริงๆเนี่ยดนตรีคลาสสิกอีกประเภทหนึ่งที่ดนตรีออร์เคสตราและการอีกประเภทหนึ่งที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีและฟังกันบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเป็นคนดูหนังก็คือซาวด์แทร็กผมก็เลยจะขอจบด้วยเพลงซาวด์แทร็กที่มีฮอนเยอะๆและขึ้นด้วยฮอนโซโล่ก็คือบทเพลงของบทประพันธ์ของจอห์นวิลเลียมส์จากภาพยนตร์จูราสสิกพาร์คครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาคุณขจรและผมคมสันดิลกคุณานันท์ครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ Gen Z and Classical Music